สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับน้องจันผานะครับตัวเขียวๆอย่างเงี้ยฮะสีก็จะเขียวเหมือนใบไม้เลยนะครับน้องจันผานะครับลืมกันหรือยังครับจุ๊บหน่อยนะครับน้องจันผาก็เป็นนกแก้วนะครับพันกินชิกเหยียดโลดไซส์นะครับสวัสดี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 ครับคุยเก่งอ้อนเก่งนะครับโอ้โหเจ็บเล่นแรงขี้เล่นนะครับจันผาครับเป็นเด็กขี้เล่นนะแต่ไม่เล่นขี้นะครับขี้จอดเย็บจุ๊บอยู่นั่นน่ะดีวันนี้ไม่ได้กินพริกมานะทุกทีนะครับกินพริกเนี่ยแล้วมาจุ๊บปากกันในปะโถร้อนร้อนปากไปหมดเลยแสบปากน้องจันผานะครับชอบเที่ยวถ้าไม่เดินเที่ยวนี่ก็จะโดนกัดหูนะฮะนี่เป็นต้นเชอร์รี่ที่หน้าบ้านนะครับออกลูกเยอะเลยก็มีลูกเขียวๆแดงๆมากมายนกก็มากินกันเต็มเลยโอ้โหเจ็บเห็นไหมชอบแกล้งกันอ่ะชอบแกล้งกันอ่ะชอบแกล้งพ่อชอบแกล้งพ่องง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 โอ้ยพอแล้วแกล้งแล้วก็ชอบใจนะผมแล้วแย่ๆนะวิว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 สวัสดีครับโอ้ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วเลี้ยงนกก็มีความสุขไปอีกแบบนะครับยังมีนกแก้วค็อกคาเทลอีก2ตัวนะครับอยู่ในบ้านวันนี้อากาศภาคเหนือก็ค่อนข้างร้อนนะครับกลางวันร้อนกลางคืนก็เย็นๆนิดหน่อยไม่ถือก็เย็นมากนะครับจริงๆทุกปีก็จะเริ่มหนาวแล้วนะแต่ปีนี้มันไม่ค่อยหนาวนะหนาวช้านะครับมีหนาวอยู่สัก 2-3 วันเนี่ยครับอากาศหนาวแต่บนดอยอินทนนท์นี่โอเคครับก็อากาศเย็นค่อนข้างเย็นใครที่ต้องการสัมผัสความหนาวความเย็นก็มาแอวมาเที่ยวกันนะครับที่ดอยชนนเชียงใหม่ตอนนี้ตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับวันหยุดหลายวันนะตั้งแต่วันที่19นะก็มาเที่ยวทางเหนือกันเยอะเลยเดียวนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคลองหน้าบ้านนะครับคลองหน้าบ้านก็อากาศดีเจ้าจันผาจอมแสบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกมาเที่ยวสักวันละครั้ง2ครั้งนะถ้าไม่ออกมาเที่ยวก็จะเครียดโวยวายเสียงดังใช่ไหมจะต้องได้ออกมาเที่ยวเ
วิวดีวิวสวยนะครับธรรมชาตินะครับปกคลุมไปด้วยต้นลำไยในสวนลำไยนะครับก็ได้ขายกันหลายหมื่นทีเดียวนะครับ2-3 เดือนที่ผ่านมาโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจันผานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้แล้วรู้แล้วสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับ